อ่ะไปไหนแล้วล่ะอ่ะคุยแค่นี้โอ้โหเห็นหน้าก็ดีใจแล้วอ่ะเวอร์เกินอ่ะไปลงเรือวันนี้เจ้าถิ่นนะคะพี่แป๊ะผู้ที่ภูมิใจในการเป็นชาวคลองใหญ่แล้วก็มีคนเอากระเป๋ามาฝากแม่บอยพี่แอนเจ้าของเนี่ยค่ะแบรนด์ชื่ออมราฝากกระเป๋ามาให้พี่บอย1ใบอุ๊ยน่ารักมากเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใช้ที่กรุงเทพนี่เอามาฝากคุณแอนฝากให้พี่บอยปลื้มมากเลยของฟรีดีเสมอ ไม่ใช่มันดีจริงๆเดี๋ยวเราจะไปลงเรือนะคะลงเรือดูความสวยงามของคลองใหญ่ไปผจญภัยบนเรือด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือเธอรับน้ำหนักฉันได้ไหมได้หรอได้แน่นะชะลอ20นะได้เหรอทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เป็นตันอ๋อเหรอโอเคฉันนั่งไหนๆเวลามีอะไรฉันจะได้กอดเขาผจญภัยคลองใหญ่ชุมชนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเขาเรียกอะไรแถวนี้คลองมะขามคลองมะขามโอ้พี่บอยมาคลองมะขามเป็นส่วนหนึ่งของหาดเล็กเหรอครับผมอ๋อโอ้ยนี่เธอว้าวโอ้สวยสวยสวยอะแต่งตัวสวยมารับฉันหรอค่ะแต่งตัวสมาร์ทซะแบบว่าไม่เกรงใจกูเลยอะสวยค่ะพี่บอยก็สวยเนี่ยดีนะกูเกรงกูเว็บวับสู้หย่อนดูหน่อยนึงแป๊บแป๊บแป๊บหน่อยนึงเอาไปเลยไปเลยไปลงเรือโอ้ยตื่นเต้นอะมันเป็นบรรยากาศที่เราก็คิดไม่ถึงว่าเราจะได้มานะคะนี่คือชุมชนชาวประมงเนาะที่คลองมะขามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหาดเล็กก็จะมีเรือหาปลาเนาะเรือประมงเต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้แรงงานก็มีน้อยกฎหมายเรื่องของการทำประมงของบ้านเราก็เข้มข้นขึ้นเนี่ยก็จะมีเรือจอดนิ่งไปหมดแต่เรือน่ารักน่ารักนะเนี่ยค่ะถ่ายรูปก็น่าจะสวยนะแค่มาถ่ายรูปที่คลองมะขามที่หาดเล็กเนี่ยพี่บอยว่าก็น่ารักคือตอนนี้เขาเปลี่ยนจากเรือประมงเป็นเรือท่องเที่ยวได้ก็มาได้นะคะเนี่ยคลองใหญ่มีอะไรที่แบบน่าเที่ยวกว่าที่เราคิดอันนี้คือเรือที่บอยจะเดินทางไปนะคะหาเป็นเรือลำเล็กๆแต่แบบน่ารักมากเลยฮัลโหลไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะว่าคลองใหญ่หาดเล็กจะมีเรือหรูๆน่ารักน่ารักให้บริการเฮ้ยเธอดูอาหารบนเรือฮัลโหลVIP มากๆเลยอะค่ะคุณพี่สาวท่านนี้คือคุณพี่สาวนะคะหน้าตาสาวสมชื่อแล้วคนนี้เราเจอกันแล้วทั้งสองคนน่ะต้อนรับพี่บอยแบบ VIP มากดูซิบอกว่าพี่บอยหาเวลาชวนมานั่งเรืออ๋อโหนึกว่าเรือธรรมดาเรือหรูหราหมาเห่ามากอืมเท่าไหร่พี่คิดเงินยังไงอ๋อแล้วแต่ลูกค้ามากน้อยอะค่ะที่เป็นหัว1วัน 2,990 ลงเรือด้วยนอนด้วยนอนด้วยค่ะนอนบนบกนอนบนบกด้วยบนฝั่งด้วยแล้วก็ลงเรือด้วยถูกไหมก็คือต่อท่านมีอาหารกิน3มื้อมีเรือมีล่องเรือดูพระอาทิตย์ตกดินอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะโอ้รสเนาะอาหารอร่อยไหมชิมค่ะอีนี่อร่อยมากอืมอีปลาเนี่ยปลาอร่อยไก่ตุ๋นนุ่มเลิศอาหารไม่ค่อยห่วงผู้ชายไม่ค่อยมีกินเลยมาปลาอย่ากินเลยค่ะเดี๋ยวซ้ำห้าดีจังเลยเธออาหารอร่อยนะแต่คนเขาไม่ค่อยรู้หรอกมั้งว่าคลองใหญ่บ้านเราเอ๊ะเดี๋ยวจะเรียกคลองใหญ่บ้านเราคลองใหญ่บ้านเรามีของแบบว่าน่ากินอ่ะอยากดูวิวสวยอ่ะเราเห็นภูเขาบรรทัดเต็มๆเลยเนาะเอาตรงไหมนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่เราคิดไม่ถึงว่าตราดมีบริการแบบนี้เราเห็นเรือแบบนี้เราจะเห็นนึกถึงอะไรตัวเองเรานึกถึงภูเก็ตนึกถึงพัทยาถูกไหมสมุยแต่เราไม่ได้มองว่าตราดก็มีเอาพูดตรงๆอ่ะมีความเจริญมีความทันสมัยตราดก็มีการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต่างจากเมืองใหญ่ๆถูกป่ะใช้คำนี้เนาะนะพี่สาวบางคนไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์อันนี้ก็เป็นเจ้าของเรือพี่สาวมีกี่ลำพี่มี2ลำค่ะพี่สาวรวยมากรวยมากเลยอ่ะหนูขออนุญาตพี่สาวทำที่เกาะลำนึงค่ะทำที่เกาะกูดใช่ไหมขออนุญาตเป็นผัวพี่ได้ไหมคะเอาไปกลับไปเป็นผู้ชายได้ไหมคะสนใจรับหนูเป็นผัวสักคนไหมคะ
วยมากโถหุ้ยปลื้มแต่ก็คือเนี่ยนะคะข้างนอกอย่าดมต้องเข้าทำอะไรกันอ่ะย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกให้กินเหรอคะค่ะโอ้พี่สาวน่ารักกระบอยมากเลยนี่ค่ะว้ายโอ้นี่ไงสดๆนะคะเพราะเราล้างกันมันน้ำทะเลเลยบรรยากาศดีมากเธอพี่บอยนั่งมองเทือกเขาบรรทัดอ่ะแบบมันสวยนะแล้วอาหารที่ชาวคลองใหญ่ต้อนรับแม่บอยน่ารักมากพี่สาวเธอปูกินปูหน่อยเขาแกะให้ปูสดมากดีมากเลยอ่ะทำไมมันหวานอย่างเงี้ยปูสดมากหวานเกินน่ะสดแต่น้ำตาลหรือเปล่าได้ๆสดๆเป็นแล้วเนื้อแน่นมากอ่ะอันนี้ไม่ได้ปูเลี้ยงใช่ไหมต้องเป็นปูแบบปูทะเลจริงๆอ่ะปูจับเนาะอร่อยมากอ่ะตอนนี้ปูมาเยอะดีงามมากดูปูอ่ะปูดีสงัดเลยอ่ะอร่อยมากนี่ซัมมาโลดซัมมาโลดแล้วพี่คนนั้นเขาน่ารักมากเลยเขาตกหมึกมาฉันกินเลยอ่ะน้ำลายไหลอ่ะอยากกินแล้วว่าโอ้โหดีมากอุ้ยบ้านเรากรอบหวานมากเฮ้ยไม่เคยกินปลาหมึกอะไรหวานขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่เวอร์นะเธอ The best อร่อยมากมันกรอบแบบไม่ได้ชุบแป้งอ่ะมันกรอบแบบดีอ่ะเด้งดึงไหมพี่เขาบอกว่าสูตรของเขาก็คือว่าล้างด้วยน้ำทะเลจริงๆแล้วมาย่างเลยก็คือเหมือนกับรสชาติมันมีความหวานของแท้แต่มันไม่เหมือนเกลือพี่มันหวานน้ำทะเลมันหวานธรรมชาติดีเวอร์ดีจังก่อนเขาบอกแหกปากไปเลยค่ะอยากแหกปากแหกปากไปเลยค่ะไม่มีใครด่าค่ะดีมากเลยมันอยู่ตรงนี้มันนั่งเห็นวิวแบบงามๆโอ้เธอมันดีจริงๆอ่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านตรงนี้ก็คือความสะอาดของน้ำทะเลบริเวณนี้พี่บอยนั่งรถแบบพูดปิดนั่งเรือมาไม่เห็นขยะเลยแล้วที่สำคัญมองเข้าไปในฝั่งเห็นป่าชายเลนเยอะมากคนคลองใหญ่คนหาดเล็กดูแลป่าดีมากมองไปนี่เขียวสบายตามากเลยอ่ะอันนี้คือชื่นชมมากชื่นชมในความแบบดูแลทะเลเนาะคือพี่ๆเขาก็พูดแหละว่าคนแถวนี้เนี่ยก็ต้องอนุรักษ์ป่าชายเลนเพราะว่ามันคือที่กินที่อยู่ของสัตว์น้ำเนาะถ้าเราทำลายป่าชายเลนก็ไม่มีที่กินเนาะแล้วคนที่นี่ก็รักนะอ่ะดูไกลๆตรงข้างหลังตรงนั้นเนี่ยเป็นสะพานออกมาจากฝั่งนะเป็นสะพานปูนตอนนี้ร้างอยู่ไม่ได้เปิดใช้งานมา8ปีประโยชน์ก็คือตรงข้ามของเขาเนี่ยดูเนี่ยมันจะมีเขื่อนกันลมทะเลกันคลื่นทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเรือเล็กๆชาวบ้านอย่างคุณพี่เขาเนี่ยสามารถเอาเรือเข้ามาหากินตรงนี้โดยที่ไม่ต้องสู้ลมสู้คลื่นเขามาหลบคลื่นตรงนี้กันได้ข้างในก็มีหอยแมงปูหอยแครงก็งมหอยก็เยอะด้วยมีหอยแครงหอยแครงก็งมก็อยู่ในเห็นอ๋อหรอจะอยู่ข้างในอ๋อนี่คือวิถีชีวิตของคนคลองใหญ่น่ารักมากเลยนะพี่บอยว่าขอบคุณนะพี่นะหนูต้องลงแล้วเพราะหนูเวียนหัวแล้วอ่ะพี่บอยอยู่ที่ชุมชนประมงเธอคลองมะขามจะบอกว่าแบบมีโฮมสเตย์น่ารักคืออยู่ในชุมชนจริงๆไม่ได้อยู่ในริมทะเลให้สวยงามแต่ว่าเขาอยู่ในชีวิตของคนที่อยู่ในคลองใหญ่อันนี้เทือกเขาบรรทัดหลังภูเขาก็คือกัมพูชาหลังคาตรงนี้เยอะๆๆ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 
ที่คลองมะขามอยากให้เธอเห็นสภาพโฮมสเตย์ใหญ่มากเขามีครัวเขาทำครัวมาดูห้องนอนนี่ที่นอนก็ดีแล้วก็สะอาดสะอ้านมากนะคะเวลาพี่มอยมาคลองใหญ่อยากให้ทุกคนนึกภาพว่านี่คือชุมชนโบราณโบราณที่เขาอยู่กับธรรมชาติเนาะอยู่ที่ป่าชายเลนอยู่ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นก็จะมีวิถีชีวิตน่ารักเพราะฉะนั้นเรามาเราก็จะได้เที่ยวแบบอันซีนประเทศไทยอันซีนตลาดอันซีนคลองใหญ่อันซีนขาดเล็ดแล้วก็สุขมากเป็นความสุขเธออยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความสุขที่พี่บอยมานะพี่บอยมาแล้วก็อยากบอกต่ออ่ะอันนี้บักบอกต่อนี่เธอเห็นไหมวิวหลังคาแต่เธอมองตรงนี้นี่คือป่าชายเลน
จริงๆเห็นผู้ชายเดินไหมผู้ชายเดินก็คือเราอยู่ในแบบวิถีแบบชุมชนจริงๆอ่ะคำว่าโฮมสเตย์นี่ไม่ได้แบบว่าเป็นโฮมสเตย์แบบเซตขึ้นมาให้ดูเป็นโฮมสเตย์ให้ชื่อเรียกเก๋ๆโนค่ะคือโฮมสเตย์จริงๆเลยอ่ะเออแล้วบอกความลับได้ไหมจริงๆแล้วว่าตรงนี้คือบ้านเช่าของชาวประมงที่มาใช้แรงงานพอปัญหาของชุมชนเขาเกิดขึ้นการลงทะเบียนการใช้แรงงานมันซบเซาลงอ่ะบ้านพวกนี้ไม่มีใครอยู่เขาก็เลยเปลี่ยนวิถีเอาบ้านเดิมที่คนประมงเขามาพักมาเป็นโฮมสเตย์แบบนี้อันนี้คือการปรับตัวของคนที่นี่เนาะน่ารักมากเลยนี่สาวคลองมะขามที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์น้องนิดเกิดที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อยู่ตรงนี้เกิดมาก็คือเห็นเรือเห็นพ่อออกเรือตอนนี้คือพ่อที่มีลูกนางลูกน้องเยอะๆมีคนเรือเยอะๆแล้ววิถีประมงเราหายไปหมดแล้วเพราะว่าการทำมันยากขึ้นใช่ไหมต้องจดทะเบียนต้องอะไรใช่ค่ะธุรกิจนี้หายไปหายไปบ้านเหลือบ้านที่พ่อเคยให้ลูกน้องอยู่เหลือเป็นซากบ้านเช่าค่ะนี่ไงนางก็เลยเอามาทำเป็นโฮมสเตย์นี้นี่คือน้องนิดปัจจุบันนะคะ เห็นแบบนี้นะคะลูก3ยังสวยอยู่ที่สำคัญก็คือทำธุรกิจอาหารทะเลส่งออกด้วยภูมิใจคือพี่บอยชอบอย่างนึงเวลามาตรงนี้ เราจะเห็นความภูมิใจของคนที่รักบ้านเกิดเนาะอย่างนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไปไหนจริงๆแล้วมีเงินมีทองไปทำธุรกิจที่อื่นได้แต่เราโตที่นี่ใช่ค่ะเราก็อยากช่วยชุมชนค่ะเลิศนะเห็นมั้ยอยากให้มานะเดี๋ยวพี่บอยจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ยินดีมากๆค่ะพี่บอยยินดีมากเลยค่ะ มาแล้วมีความสุขนะคะ เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่เทือกเขาบรรทัดคนไนซ์มากด้านนี้10คนนอนได้ถูกไหม 7,500 ดิวเรื่องออกเรือได้อีกดีมากอ่ะแวะมานะคะที่นี่ชื่อจันเจ้าขาโฮมสเตย์นะคะบายน้องนิดค่ะคุณแป๊ะคนดูแลก็น่ารักมากน่ารักพี่แป๊ะก็คนในชุมชนนี้เหมือนกันไม่ต้องตกใจและไม่ต้องแปลกใจและไม่ต้องมีคำถามว่าทำไมพี่บอยแบบมาตราพี่บอยมาคลองใหญ่แล้วพี่บอยมีความสุขพี่บอยมีรอยยิ้มพี่บอยดูแบบสดชื่นก็เพราะว่าพี่บอยมีความสุขกับการที่พี่บอยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนตราและครั้งนี้วันนี้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนคลองใหญ่ของคนหาดเล็กเพราะฉะนั้นเวลามาแล้วมันก็สัมผัสจริงๆอ่ะสัมผัสถึงมิตรภาพเนาะขอบคุณนิดมากเลยวันนี้เราจักกันครั้งแรกแต่เราคุยกันเหมือนแบบรู้จักกันมานานนะคะนิดดูแลพี่บอยดีมากพาพี่บอยเดินพาพี่บอยไปลงเรือพาพี่บอยไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังนะจะให้น้องนิดนะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวคลองใหญ่อ่ะตรงไหนที่อร่อยสง่าเราต้องพาพี่บอยไปนะเออบ๊ายบายนะคะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ